มีท้อมากแล้วเมื่อเราเดินทางนี้เราอย่าไปคิดทางข้างๆเราพยายามมองเป้าหมายที่เราเห็นถึงมันจะแสงยิบรีเราก็ต้องไปถึงกระจังหนึ่งตัวมันหน้าบันตั้งแต่เช้าจนเย็นไปหนึ่งวันไม่จบทำไม่ได้ไม่ยอมแพ้รุ่งขึ้นเอาไม่ถ้ามีตัวอย่างไว้ให้ตัวหนึ่งเริ่มทำไม่จนเสร็จเหมือนเปียบถามตัวเองว่าชอบอะไรงานปั้นดิเราปั้นรูปลายปั้นอะไรเงี้ยเราหยิบดินเราปั้นตลอดเวลาปั้นมาตั้งเล็กๆอ่ะเรามาทำไมเรามาเพื่อจะเอาวิชาใช่ไหมเราเบื่อการขึ้นศาลใช่ไหมเบื่ออาชีพชาวสวนที่ต้องขึ้นศาลทุกเช้าทุกเย็นฝนตกฟ้าร้องเราต้องขึ้นศาลมันเหนื่อยต้องการงานสบายต้องการงานที่เรารักที่เราชอบตอนตั้งแต่เล็กๆอ่ะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนใจว่าอยู่เถอะเราต้องอยู่ทำต่อไปทำจนความสำเร็จจงตั้งเป้าหมายไว้จงทะเยอทะยานเอาไว้ไฟสูงเอาไว้อย่าไฟต่ำที่เราตั้งใจจะไปไม่ใช่เดินไปถึงเอ้ยค้าขายนี่ก็ดีนะไปนี่ดีกว่าเอ้ยเพื่อนทำนี่ก็ดีนะเราแวะนี่ดีกว่าการที่เราแวะเนี่ยมันเสียเวลาเท่าไหร่วันนี้เราอายุเท่าไหร่สมมติว่าครูเนี่ยอายุแค่16อย่างเงี้ยปีหน้ายัง16อยู่ไหมไอ้อย่างนั้นหยุดได้เราจะหยุดถอยหน้าถอยหลังก็ได้เพราะว่าเวลารอเราอยู่แต่นี่เวลาไม่รอเลยใช่ไหมทุกเสี้ยววินาทีไฟสูงคือให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องถึงแน่ความฝันของคนเราเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนตลอดชีวิต